ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณเมื่อกี้ที่หยุดไปเพราะว่ากำลังจะพูดอีกทีรายการหนึ่งะนะฮะก็วันนี้ทำอะไรนะ นยังตกอยู่เลยป้นคือเราเราต้องจัดการยังไงกับการที่ฝนตกต่อเนื่องกันมา15วันแล้นี่เป็นคุนผู้ฟังฟังเป็นเสียงแบ็คกราวไปเป็น ASMR เบาๆก็จะได้นอนหลับฝันดีราตรีสัสดิ์นะฮะนะครับก็วันนี้นะครับช่วงคุยหุ้นกับนายปั้นเงินเราจะมาคุยกันกับหุ้น EKH โรงพยาบาลเอกชัยรีวิชัยไม่มีรีวิชัยเอกชัยเดียวครับผมก็ต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าฝนตกแล้วก็ง่วงมาก ช่วงเวลาอัดเนี่ยหลายๆเทปที่ผ่านมาเราจะสมาธิหลุดกันเพราะเราง,ง่วงเพราะว่ามันนอการเรื่องนิด,น,ดนึงเพราะว่าเป็นการพักผ่อนก็ผมไจะนัดกับปั้นเงินสักประมาณนัดกันทีหนึ่งก็อัดห้าเทปนะครับเพราะว่าค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็เวลาอัดหลายๆเทปเนี่มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะครับก็ ช่วงผมงานยุ่งมากๆเนี่ยผมก็จะอ้อนบอนขอร้องกับกรานปั้นเงินให้เตรียมคอนเทนต์มาให้นะครับเพราะว่าผมก็จะทาไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ชีวิตผมก็จะเปิดเปิงนะครับก็ปั้นเงินก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับดังนั้นใครที่ด่าผมว่าผมชอบด่าปั้นเงินนะครับก็อาทิตย์นี้ชื่นชมให้แล้วนะครับว่าปั้นเงินเป็นน้องที่ดีนะครับตั้งใจว่าเดี๋ยววันครูปีหน้าจะเอาดอกเข็มนะครับข้าตอกดอกเข็มไปไหว้ปั้นเงินด้วยนะครับก็ เข้าเรื่องนะครับก่อนที่เราจะโดนด่าเรื่องนอกเรื่องนะครับเอกชายเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีคนขอมาในกลุ่มพอดแคสต์ลงทุนศาสตร์อ่าเราก็เลยกลุ่มอะไรอยะมันเป็นกลุ่ม Facebook รลับๆมีคนน้อยมากมีคนเดียวสามร0อกว่าคนเองนะแล้วเราก็ไม่ค่อยโปรโมทด้วยเพราะว่าเราสิกว่าเออคนเยอะก็ขี้เกียจใช่คือคือเปิดเข้ามาให้คุยการเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นี่แหละแต่ว่า จะโพส์ตไม่ได้จะตอบได้แต่โพส์ตที่ลงสุนสตร์เขาทําไว้เพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าถ้าโพส์ได้เนี่ยมันจะมีโพสตแสแปมเยอะนะครับก็เอาไว้มีคําถามอะไรก็เดี๋ยวผมมาถามเพราะว่าถ้าใครมีคําถามใ่สุนเนี่ยเขาไว้ถามที่หลังไม้เพจอยู่แล้วหรือว่าเป็นพรเด็จการไม่ใช่บ้าเหรอบ้านเงินน่ะพูดอย่งี้ไงอ่ะไม่อยากโดนไม่อยากได้ข้างไม่อยากเลือกข้างโอเคได้ครับ ก็เอกชัยนะครับก็ชื่อย่อนะครับชื่อเต็มก็คือเอกชัยการแพทย์นะครับบริษัทเป็นบริษัทนี้ง่ายมากนะพูดจริงแล้วเชิงพื้นฐานเนี่ยโคตรเข้าใจง่ายเลยนะครับก็หลักๆก็คือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชัยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับบ้านเก่าของเราต่กอจิตใจอวรมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีอาคารให้บริการ2แห่งนะครับก็มีอาคารโรงพยาบาลเดิมกับอาคารกุมารเวชนะครับที่เพิ่งเปิดบริการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5งหที่ผ่านมารับซึ่งจะบอกอย่างนี้ว่ามีชื่อเสียงนะหมายถึงกุมารเวชของใช่กุมารเวชของเอกชัยเนี่ยมีชื่อเสียงนะคนแถวนั้นเนี่ยผมไปแอบถามมาเขาก็บอกว่าเออแบบดังนะหมอแบบหมอหมอเกี่ยวกับเด็กที่นี่อะไรเงี้ยนะครับเวลาเด็กป่วยก็พามานะครับแล้วก็เป็น segment ที่ดีด้วยเพราะว่าเวลาลูกป่วยเนี่ยเราค่อนข้างจะยอมจ่ายเงินมากกว่าตัวเองป่วยนะครับเราก็จะยอมพาลูกไปที่ดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เขาก็ดึงจุดแข็งมาเปิดตึกเพิ่มนะครับซึ่งก็เป็นตึกแบบ มใกล้ๆกันอ่ะเออจริงๆเขาจะมีจะมีเปิดชั้นเพิ่มเป็นชั้นแบบผู้ป่วยฟอกไตอะไรอย่างนี้ด้วยนะอ่าประมาณนั้นเขาก็ทําเพิ่มค่อยๆเพิ่มคือธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันเพิ่มแบบตูมเดียวเนี่ยกำไรจะหดเร็วมากเพราะว่าค่าเสื่อมแพงแล้วก็เป็นธุรกิจที่ลูกค้าค่อยๆมาไม่ใช่เปิดปุ๊บตัดริบบิ้นเหมือน Apple Store แล้วคนก็รีบมาเออคนคือมันไม่ได้มีความแบบ โซคราวขนาดนั้นที่บางคน<ม>จะแน่นเอียรตั้งแต่วันแรกนะครับภาพรวมตอนนี้เนี่ยมีให้บริการรวม2อาคาร142เตียงนะครับ<ม>แล้วก็รับผู้ป่วยในนะครับทั้งหมด43ห้องผู้ป่วยนอกได้739คนต่อวันนะครับ,รบก็จริงๆแล้วเนี่ยก็รับทั้งหมดทุกโรค<ม><ม>นะครับแต่โรคที่มีชื่อเสียงก็จะเกี่ยวกับเด็กโรคเด็กนี่ก็จะดัง<ม><ม>นะครับหลักๆเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเรา ตัวเลขเนี่ยให้ปั้นพูดอันนี้จะพูดเธอจะพูดใช่ไหมอ่างั้นก็เราไม่พูดเยอะแล้วกันเราก็จะพูดว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับ,รบก็คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปกับกลุ่มลูกค้าคู่สัญญานะครับแบ่งง่ายๆก็คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปคือลูกค้าจ่ายเงินเองนะกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีคนจ่ายให้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหนึ่ง ลูกค้าคู่สัญญาบริษัทประกันก็คือประกันจ่ายเช่นทา AA เอกรุงเทพประกันภ<อ>ัยอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือบริษัทจ่ายเช่นเป็นลูกจ้างบริษัทสมุทรไทยคงคาอ่างเงี้ย<ม>เราก็จ่ายให้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า3า,<ส>าเป็นสิทธิประกันสังคมคงก็เป็นสัญญาก,กับประกันสังคมอะไรเงี้ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราจริงๆแล้วนะครับข้อดีข้อเสียนะเราพูดข้อดีข้อเสียดีกว่าลูกค้าทั่วไปมีข้อดีก็คือเงินมันค่อนข้างถ้าเทียบ โปรฟิตแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่าโดยทฤษฎีนะเพราะว่าลูกค้าเป็นลูกค้ารายเดียวความสามารถในการต่อรองจะต่ํากว่าเราคิดสภาพถึงทําประกันเนี่ยลูกค้าที่แบบมีลูกค้ามาพันคนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขอต่อรองค่านู่นค่านี้อย่างเ A เนี่ยป้านเคยทางานใช่ไหมเขาก็จะมีราคากลางของยาบางอย่างการรักษาบางอย่างว่ามันควรจะเท่านี้นะถ้าบริถาโรงพยาบาลาเบิกไปเกินเขาก็จะส่งกลับมาถามว่าทําไมแพงจังอะไรเงี้ยนะขอต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ <laughs> เอ้ยจริงๆทําได้จริงๆนะเออเขาดีวได้จริงๆว่ายาตัวนี้ควรจะเท่านี้การรักษาแบบนี้ควรจะเท่านี้เขาก็จะมีราคากลางว่ามันประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาของบริษัทประกันนะครับในโคชิเอตได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นตัวเราเราก็ทําไม่ได้เราก็บอกเอ้ยราคานี้แพงจังซื้อข้างนอกถูกกว่าเนียอันนี้ไม่ได้เขาก็จะไล่ไปซื้อข้างนอกนะครับ ในขณะที่รถคาคู่สัญญาเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าบางกรณีเนี่ยเช่นกรณีอย่างโควิดไอทเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพราะว่าลูกค้าที่เป็นประกันสังคมนะครับที่เป็น OPD ผู้ป่วยนอกเนี่ยมันได้เป็นรายหัวต่อปีค,คือเข้าไม่เข้าเนี่ยก็ได้เงินเท่ากัน ดังนั้นการที่ลูกค้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับแล้วลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าคู่สัญญาเนี่ยมักจะมีความแน่นอนมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็โดยภาพรวมแล้วก็ต้องมีการบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะครับก็คือต้องเอากําไรด้วยแล้วก็เอาความแน่นอนด้วยนะครับโดยสัดส่วนหลักๆเนี่ยนะครับสัดส่วนหลักๆเนี่ยในปี60เนี่ยมันประมาณ50 5 0 แต่ปี6-2เนี่ยนะครับขึ้นมา2ปีเนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยสัดส่วนลดลงมาเหลือ42%นะครับแล้วก็ลูกค้าคู่สัญญาเนี่ยขึ้นมาประมาณ57%นะครับก็การเวทสัดส่วนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับคราวนี้นะครับส่วนที่ตรงหนึ่งที่อยากจะให้ดูมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของแคป a ิตี้นะครับของ OPD นะครับแคปซิตี้ของ OPD เนี่ยนะครับก็ห้องตรวจจำนวนทั้งหมดเนี่ยห้องนะครับรับคนไข้นะครับได้ จำนวนครั้งนะเอาจะเป็นจํานวนครั้งเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สนห้าหมื่ครั้งต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอัตราการเข้าใช้บริการจริงๆเนี่ยในปี62นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่พูดถึงโควิดนะครับ,รบก็อยู่ที่ประมาณ57.83%ซึ่งถือว่าไม่เยอะหมายถึงว่า capacity โดยทั่วๆไปเนี่ยเรามองเราตั้งเป้าไว้ประมาณสัก70%บบวกลบจะกำลังสวยนะครับซึ่งแปลว่าตัว OPD ของของเอกชัยเนี่ยก็ย,ยังไม่ได้ดยังไม่ได้ใช<ม>้อย่างเต็มที่เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำเลแถวแถวนั้นอ่ะเป็นทําเลเรดโอเชียนของโรงพยาบาลใช่นะครับเพราะว่ามีโรงพยาบาลใหญ่ๆ<ม>ตั้งอยู่หลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์เส้นนั้นอนะ่เนเะเส้นเนนพชรเกษมแถวๆัดๆ สมุทรสาครน,นะครับมีโรงพยาบาลใหญ่ๆสําคัญๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแถวเอกชัยก็มีมห,หลายโรงพยาบาลจริงมันมีโรดดง,งพยาบาลรัฐด้วยมั้งมหาชัยอ่ะแถวๆนั้นมีโรงพยาบาลรัฐด้วยแล้วก็มีวิชัยเวชด้วยมีมหาชัยด้วยนะครับขับเอามาหน่อยก็กเกษมราชพญาไทยนะครับโอ้เต็มไปหมดเส้นนั้นนะครับก็ ก็แน่นหนาแน่นนะครับหมายถึงว่าในเชิงของโรงพยาบาลที่เซกเมนต์ใกล้เคียงกันเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะว่าธนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชัยหรือธนบุรีเอกชัยเอกชัยเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรเอกชนเซกเมนต์กลางๆาคือไม่ได้แพงระดับกรุงเทพดอสิตเวชการหรือว่า BdMS แต่ก็ไม่ได้ถูกระดับการุญเวทอะไรเงี้ยก็ส่วนเนี่ยก็ประมาณกลางๆนะครับไปดูเคยไปคอมมานดวิสิตก็ไปดูค่าบริการนู่นนี่นั่นมาก็โอเค ประมาณนี้กลางๆนะครับซึ่งโดยภาพรวมของเอกชัยทั้งหมดเนี่ยกลัวเลยกลัวพูดผิดเลยเอกชัยทั้งหมดเนี่ยที่คนไปลงทุนกันที่ช่วงหนึ่งหุ้นขึ้นเยอะๆจาก4บาทไป8บาทอะไรซัมติงเนี่ยนะนะครับเขาก็ไม่ได้มองเรื่องของโรงพยาบาลเลยนะเขาไม่ได้มองเรื่องของสมุทรสาครเอกชัยทีเอกชัยไงเออเอกชัยแล้วพูดอะไรเมื่อกี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้เขาไม่ได้มองธุรกิจโรงพยาบาลแต่เขามองมันก็มันก็ธุรกิจโรงพยาบาลก็คือเขามองธุรกิจ IVF อซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลยว่าถ้าตามเอกชัยแล้วไม่พูดถึง IVF นี่ถือว่าไปไปไปผิดไปผิดโรงพยาบาลแลล้ใช่นะครับนะครับก็คือเรื่องราวของ IVF เนี่ยก็คือการทำการการทำบุตรบ้านทำเป็นไหมทำบุตรทำเป็นแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องมีบุตรยางทำแบบปกติเออแล้วอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมผมเหรอผมอ่ะตอนที่ตอนที่เป็นโสดอะเคยคิดว่าอยากจะมี อแต่พออยู่อยู่เป็นโซนมาเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อย,อยคือช่วงแรกๆอะ่ะตอนนั้นอะ่ะผมไปนี่เว้ยไปคอมพานีวิสิตเหมือนกันแหละแต่ไปคนละรอบกับพี่อืมก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยสูย์นี้มันดีนะถ้าวันหนึ่งเรามีคู่เราอยากจะมีลูกเราควรจะทายัางไงควรจะเก็บควรจะเก็บเชื้อเราไว้ไหมอะ,อะไรอย่างเงี้เออมันมีเทคโนโลยีนี้เราก็รู้สึกสนใจเดี๋ยวเขาหมดแล้วเนอะใกล้หมดแล<ะ>้วใช่ไม่ไม่หมดหรอกเ <laughs> ชื้อแรงไม่เก็บทำไมล่ะเออไม่ก็ เราไม่รู้ไงว่าเราจะชัดได้ใช้งานวันไหนเราไม่รู้ว่าเราจะหาคู่ได้วันไหนเออจนกระทั่งแบบพออยู่เป็นโสดมาได้สักปีหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าคนเดียวก็ดีถ้าสมมติมีคู่คงไม่อยากมีลูกอ่ะอ่าอืมนั่นแหละแล้วพอพอมีแฟนปุ๊บคุยกับแฟนแฟนก็ไม่อยากมีลูกเหมือนกันอ่าโปเชสบายแล้วก็สรุปตอนนี้ณตอนนี้ความคิดที่มีอยู่ก็คือแผนคงไม่คงไม่อยากมีลูกอ่ะอ่าเพราะคงไม่อยากให้ลูกเกิดมาเจอโลกอันโหดร้ายอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็นี่เป็นเทรน เป็นเทรนด์ของโลกใบนี้นะ<ช>หมายถึง<ช>ว่าเออเราอยู่ในยุคที่คนมีลูกน้อยลงซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ปกตินะครับก็ใครที่ศึกษาเรื่องเชิงประชากรศาสตร์จะรู้ว่าอัตราการมีลูกเนี่ยค่อนข้างจะบ่งบอกถึงระดับ Development ของ Country ได<ช>้เพราะว่า<ช>ประเทศที่มีการเจริญเติบโตมากๆเนี่ยคนคือ ในอดีตรเราจะไม่ต้องมีลูกเพื่อสร้างหลักประกันในอนาคตในตอนเกษียณของเราว่าหนึ่งนะการมีลูกหมายถึงแรงงานในครัวเรือนมีคนทําแบบมีคนถูข้าวถูขาข้าว,าวถูบ้านห <laughs> าข้าวให้กินถูบ้านกวาดพื้นทําสวนอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโตไปลูกเหล่านี้ก็จะเลี้ยงเหล่านะครับซึ่งมันเป็นค่านิยมมันเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นหลักประกันนะสําหรับคนที่กลายได้ไม่เยอะนะครับแต่พอ ประเทศมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราวางแผนการเงินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับรก็กลายเป็นว่าตัวของตัวของอัตราการมีลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะบ่งบอกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนด์สำคัญที่ถ้าประเทศจเจริญขึ้นประเทศพัฒนาขึ้นเราจะ ใช่รู้ไหมว่าประเทศอิสลามอ่ะที่เป็นประเทศที่คนบอกว่าโอ้ยแบบมีลูกกันแบบไม่ได้นะคุมกําเนิดไม่ได้นะแต่ตาการมีลูกก็ต่ําลงตามความเจริญของ GDP นะอันนี้เป็นเทรนดที่ใช้ได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีความเชื่อแบบไหนนะครับก็อันนี้เราก็ย้อนกลับมาที่ IVF นิดนึงว่าอ้าวแล้วทําไมเขาถึงต้องทําในเมื่อเทรนของคนไม่อยากมีลูกแล้วคุณทํา IVF ทําไมนะครับข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือคนที่เขาอยากมีอ่ะ เขาก็อยากมีจริงๆใ<ช>แล้วเขาคนเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่มีเงินด้วย คือคนที่ตัดสินใจแล้วว่ายัางไงฉันก็จะมีลูกให้ได้เนี่ยแล้วเขาสู้เนี่ยคนเหล่านี้มักจะมีเงินแล้วยอมพร้อมจ่ายเออซึ่งการทำไอวีเนี่ยแพงนะคือ i อ f เออ่ะเป็นกรอบเป็นกรรมแค่ตรวจทำแรบอย่างเดียวตรวจฮอร์โมนนู่นนี่นั่นอ่ะก็ประมาณสามแบบหลายหมื่นนะเอาง่ายๆนี่คือตรวจเฉยๆนะซึ่งถ้าเอาทั้งคอสเนี่ยตีกลมๆก็ประมาณสักห้าแสนโอห้าแสนบวกแลบบวกบวกลบห้าแสนบวกลบนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณต้องไปตรวจกี่ครั้งต้องนอนโรงพยาบาลกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง คนที่อยากมีก็คืออยากมีคือสตอรี่ตอนนั้นผมก็ตามเหมือนกันก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากต่างประเทศด้วยดีมานะมันทะลักมาจากประเทศจีนตรงที่ประเทศจีนเนี่ยเหมือนเขามีผ่อนคลายกฎหมายให้มีลูกสองคนได้ใช่ไหม,มเพราะตอนแรกแต่ก่อนเขาจะให้มีลูกแค่คนเดียวกันซึ่งอันนี้นอกเรื่องออรู้ไหมว่าคนอะไปด่าผู้แบบตอนนั้นน่าจะเป็นสีสีมั้งเอ่อที่ประมาณว่าสีจินผิงเหรอที่ประมาณว่าเอ ทฤษฎีที่เขาบอกว่าให้มีลูกคนเดียวอ่ะลยทาให้ประเทศจีน่ะมีอัตราการเจริญเติบโตของแบบอัตราการมีบุตรต่ําลงอ่ะแต่จริงๆรอ่ะกราฟมันปักลงตั้งแต่ GDP พุ่งขึ้นนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดในเชิงแบบตัวเลขเอามาดูกันจริงๆอ่ะจริงๆทฤษฎีการมีลูกคนเดียวอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศจีนมากขนาดนั้นเพียงแต่มันเป็นเรื่องของการเติบโตของคุณภาพชีวิตประชากรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องการหลักประกันในระบบนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอคนจีนเนี่ยยุคสมัยนั้นเนี่ยมัน เขามีลูกคนเดียวซึ่งคนที่อยากมีลูกหลายคนเนี่ยเขาจะไม่ได้รับรัฐสวัสดิการในลูกคนที่อสองนะมันก็จะมีข่าวมีเรื่องเล่าว่าคลอลูกคนแรกมาแล้วเป็นผู้หญิงก็ไปฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็มันมีก็มี ชูประมาณเหล่านี้พอตอนนี้เขาเปิดกว้างแล้วว่าคุณมีลูกคนที่2คุณก็ได้รับรัฐสวัสดิการเหมือนมีลูกคนเดียวคือแต่ก่อนคนจะมีลูกหลายคนต้องรวยเพราะว่าคุณต้องเลี้ยงดูคนอื่นเนี่ยคูแบบการส่งเรียนการทำอะไรเงี้ยคุณจ่ายเองหมดแต่เดี๋ยวนี้มีรัฐสวัสดิการแล้วคนที่ไม่เคยไม่เคยจะมีลูกเลยคนที่สองเนี่ยเขาก็อยากจะมีซึ่งคนเหล่านี้บางคนอายุเยอะแล้วไงเพราะว่าเขาก็ผ่านการมีลูกมานานเขาก็ต้องหาวิธีแหละเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะครับซึ่ง อันนี้จะมีนิดนึงที่ผมขอไม่พูดแต่ผมจะพูดว่ามันมีอิชรบางอย่างว่าการทำไอวคนหลายคนจะถามว่าแล้วทำไมเขาต้องบินมาทำที่ไทยทำไมไม่ทำที่จีนเออมันมีกฎหมายบางข้อ,อที่ติดที่คนจีนไม่ชอบเรื่องมนุษยธรรมอาเราไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันก็จะมี อะไรอีกช่วยหลายๆอย่างแต่อันนี้ก็ไปหาข้อมูลอันต่อแล้วกันว่าแต่ที่ไทยอ่ะมันพออลุ่มอล่วยได้แต่ที่จีนอ่ะมันสตริกลี่ว่าไม่เด็ดขาดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนจากจีนบางคนเขาก็จะมาที่ไทยเพราะว่าคิดรวมแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะก็มาอยู่ที่ไทยก็บินมาไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะไออปชั่นพิเศษขึ้นมาเออมันก็จะมีเรื่องราวบางอย่างที่ที่ไทยมันก็จะมีช่องว่างทางกฎหมายบางอย่างที่ทําได้เขาก็จะอลุ่มอล่วยให้แต่ที่จีนเนี่ยมันจะแอบส์ลู่ลี่น อเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รบประมาณนั้นโดยที่เรื่องราวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย i อ f ที่เอกชัยเนี่ยมันก็โตมาเรื่อยๆเ,เนอะเขาคือความจริงเนี่ยเอกชัยเนี่ยไม่ใช่เจ้าตลาดของตลาด IVF ในประเทศไทยเจ้าตลาดเป็นเจตนินอ่าใช่แต่อันนั้นก็ยังไม่ได้เข้าตลาดนะครับโหแต่ผมไปดูงบย้อนหลังของเจตนินตอนช่วงที่ศึกษาว่าเฮ้ย i อ f ของเอกชัยจะโตได้ไหมเนี่ยเจตนินโคตรโตเลยนะแล,แล้วเจตนินคิวยาวมากเลยใช่เจตนินคือ i อวอ่ะมันมีความเชื่อเยอะ เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนการันตีทำออไ,ไดมไมออ้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เออมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยคุณเสียงเงินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้ลูกก็ได้มันก็มีความเสี่ยงว่าเท่านู้นเท่านี้ซึ่งหมอที่อัตราการสาเร็จสูงๆอะ่ะค่าใช้จ่ายเขาก็เรียกได้มากคือหมายถึงว่าเขาก็เรียกงเงินได้มากกว่าเ,เพราะว่า,ม,ามันก็เหนโอกาสสำเร็จผมมากกว่าไงผมไม็เรียกได้มากกว่าหมอที่มีชื่อเสียงเขาก็จะแนะนําต่อๆกันแต่เอกชัยเนี่ยเขาก็เพิ่งมาจ่อตลาดแต่เขาก็จะมีกลุ่มแบบเหมือนเอเจน ถ้าคนที่มีอัตราทําติดเยอะๆเนี่ยเขาจะมีฐานลูกค้าว่าแบบแนะนําให้มาทากับคนนี้คือซื้อคนนี้สิซึ่งเอกชัยอะไม่มีอันนี้ไม่อนยังไม่มีฐานมาก่อนแต่ตอนนี้เริ่มทําฐานซึ่งถือว่าอัตราผลความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างสูงะแต่เคสอะมันยังน้อยมันก็เลยยังการันตีอะไรมากไม่ได้ก็คือตัวเลขที่สูงเนี่ยมันอาจจะมาจากเพราะว่าเอตัวเลขเขายังน้อยอยู่แล้วยังไม่บอกยังบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งตัวเลขเยอะๆเนี่ย สักเซสเ t e มันจะเท่าเดิมหรือเปล่าอ่าซึ่งเขาก็ไปดึงทีมหนึ่งคือเขาต้องมีทีมหมอครับสองคือต้องมีเอเจนต์อ่าเอเจนต์ <Agent S 1> จากจีนด้วยเ <Agency S 1> อเจนต์จีน,นครับ,รบเขาก็ดึงคนเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจัดตั้งมีศูนย์เอ่อเขาเป็นศูนย์อยู่ที่พระราม9นะครับชื่อว่า เขาก็จะเรียกนิคเนมนะคะว่า e k s i v f ก็คือว่าถ้าคุณจะมาทําลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคุณบินมาถึงประเทศไทยแล้วก็มาสู่สระครเลยมันก็จะนั่งรถมาไกลานู่นนี่นั่นก็จะเหนื่อยเขาก็จะมีการส สกรีนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าโอเคคุณทําได้ไหมบางทีตรวจแ lap เลย์เงี้ยนะครับก็อันนี้ก,นก็ทําไปก่อนก็ได้ว่าพร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาจากที่จะต้องมาที่ที่เอกชัยสมุทรสาครบ่อยๆเนี่ยอาจจะเหลือจํานวนครั้งแค่ไม่กี่ครั้งก็จจะมาครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งก็นอนโรงพยาบาลเลยอ<ล>ะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มาแบบทีทีมาเจาะแ lap อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ ivf เนี่ยก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวของเอกชัยเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไป มีส่วนร่วมอยู่ในตลาดนี้แต่ต้องเข้าใจว่ามันต้องแบ่งกันหลายส่วน 1. คือต้องแบ่งกับเอเจนต์ใช่สคือต้องแบ่งให้หมอใช่ที่เหลือคือของเอกชัยใชดังนั้นเนี่ยสัดส่วนที่เขาได้จริงๆเนี่ยถ้าผมให้ผมตีนะอย่างมากก็หนึ่ในสาหรือว่าอย่างน้อยก็1ใน4คือจริงๆอ่ะเอกชัยอ่ะไม่ได้ถือหุ้นใน EKHIVF เต็มๆด้วยใช่หรือว่า EKI เนี่ยแหละ EKI เ่ะเขาไม่ได้ถือเต็มๆเขาถือแค่ประมาณหก้า หกสิบห้าหกสิบหกเปอร์เซ็นประมาณนี้ซึ่งคือมันมันตัวเลขมันเยอะก็จริงนะแต่อย่าลืมว่าตัวเลขที่เข้ามาที่ EKI อ,อ่ะม,มันต้องหักใช้เอเจนซี่ไปก่อนอซึ่งเอเจนซี่หักเยอะ <laughs> ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าจริงๆแล้วรายได้ลงทั้งหมดเนี่ย <laughs> เขาเอาจจะได้ประมาณจริงๆสักหนึ่งในสามถึงหนึ่งในสนี่สเพราะว่าสัดส่วนไอ้ที่เหลือที่เขาบอกอะ่ะที่เขาถือแถวสที่เหลือเขาก็ต้องให้หมอถือเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหมอดังแล้วหมอ,อ,อไปทําเองอะไรเงี้ยก็ต้องมีสัญญงสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาก็ต้องดีไว้นะคร EKS เนี่ย e นะครับทำ perform ได้ดีมากในปีที่แล้วแต่จะให้ปั้นเล่าเรื่องการเติบโต,ตของกําไรแต่ทําค่อนข้างจะมี target นะครับแล้วก็กําไรโตดีมากนะครับแต่ผมขอ recap ปีนี้นิดนึงว่าเขาก็เจอประเด็น covid 19<อ>ซึ่งคนจีนมาไม่ได้มาไม่ได้เลยก็นะนะครับก็ก็เห็นสภาพก็ ก็จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่คิดว่าจะเติบโตก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับคืออยากมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังตอนที่ไปไม่อยากฟังนีคยากไม่ผมอยากเล่าให้คนฟังอ๋ออ๋อได้ครับเล่าให้คนอื่นฟังผมไม่ฟังผมปิดถูโอเคได้ก็ตอนที่ผมไปคอมพานีวิสิตนะครับตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเจอกับคนที่เป็นเอเจนซี่พาคนจีนมาพอดีตอนแรกผมคิดว่าคนนั้น่ะ ผู้หญิงคนนั้นนะที่เป็นเอเจนซี่เป็นคนไทยพอพูดไทยชัดแบบชัดมากแบบเดินผ่านอะได้ยินะเขาพูดคุยกับนางพยาบาลสักพักหนึ่งมี i อเขาเดินมาบอกอ๋อคนนั้นอะเป็นเอเจนซี่ค่ะเออมาจากจีนเออปัดดีไทยใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันรีเจนซี่เนี่ยไปทายอินให้เขาอีกเขาไม่ได้ซื้อโฆษณาเราเดี๋ยวเราจะโดนจับเดี๋ยวข้อหาโฆษณาไม่แล้วแล้วเงินที่คนจีนควักออกมาแบบควักออกมาฟึบเห็นเป็นแบบเป็นเป็นฟอนต์อะเป็นแบบ ี่แสนไม่รู้อ่ะแล้วนั่งนับตรงนั้นอ่ะเพื่อจ่ายอ่ะโอ้โหแล้วแบบโหตอนที่เราไปอ่ะเรายังเห็นเลยแล้วเราไม่รู้ว่าวันอื่นที่เราไม่ได้ไปอ่ะมันจะมีอย่างนี้อีกสักขีเคสคือมันเห็นที่เป็นตัวเงินจริงๆว่าเออมันเป็นตัวมันเป็นเงินที่เขาเอามาจ่ายจริงๆอ่ะคือคือพวกคนจีนมามาอย่างเงี้ยเขามีเงินอยู่แล้วแล้วเขาก็มาเขาไม่ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาจ่ายบัตรเครดิตอะไรยังไงไหมแต่คนเนี้ย ความเป็นฟอนเลยซึ้งให้ผมเดาวนะผมว่าเอเจนซี่ต้องได้อย่างน้อยก็สามสิเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเลยสูงๆอาจจะถึงห้าสิบด้วยซ้ำนะครับผมเรามาดูกันที่ฝั่งปริมาณกันบ้างนะครับเวลาผ่านไปนานมากยังไม่เข้าปริมาณเดี๋ยวยาวก็ได้คนเขาบอกว่าเขาฟังเขาชอบเปิดเราทิ้งไว้แล้วเขาก็เดินไปที่อื่นสรุปได้ฝั่งโบวเนี่ยไม่ได้ฝั่ะเอกชัยเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า ekh เนี่ย มันก็คือโรงพยาบาลน,นี่แหละครับดังนั้นแล้วเวลาเราวิเคราะห์จริงๆม <laughs> ไม่เดี๋ยวคนสงสัยว่าอาวแล้วที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเขาคิดว่าเป็นอะไรไปแล<ต>้วครับอีกเหรอเราไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดไปไประเด็นในเรื่องของ IVF เยอะคือรายได้หลักอะ่ะมันยังมาจากโรงพยาบาลดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคำนวณ IP i p IPD IP IP OPD กันอยู่นะครับผมก็ <c oughs> ถ้าจะให้คำนวณคร่าวๆเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งเปิดใช่ไหมครับเพิ่งเปิดตึกกุมรารเวศตึกที่2 มันก็เลยทําให้ Capacity ในการตรวจ OPD ของเขาเนี่ยมีเยอะขึ้นดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่า62เนี่ยรายได้มันโตขึ้นมาเล็กน้อยจากการเปิดตึกดังนั้นแล้วในปี63มีโอกาสที่จะได้เห็นเต็มเต็มถ้าไม่มีโควิด hmm. เออนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขเนี่ยรายได้หลักจากโรงพยาบาลมันจะมาประมาณ886ล้านบาทคิดเป็น97นะครับผมมาจาก IPD เนี่ยประมาณ4 0 OPD เนี่ยประมาณ60% ตัวเลข IPD นะครับ IPD ของเขาเนี่ยมีจำนวนเตียงประมาณา80เตียงมั้งที่เปิดอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วจะมีประมาณ150เท่าที่ผมรู้นะมีประมาณ150เตียงแล้วก็พอมาดูที่อัตราการคลองเตียงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70-80%ตัวจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ลองไปหากันเองนะครับแล้วก็ค่าห้องเนี่ยค่าห้องเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณประมาณ1 0,000ม่นั้ง10,000 1 0 0 0ถึง 1, บาทต่อคืน อ่าตัวนี้ก็ยังไม่ชัวลองไปเช็คก,กันเอาเองอันนี้คือวิธีคำนวณ IPD นะครับส่วน OPD เนี่ย OPD เราก็ต้องดูกำลังการให้บริการต่อปีพอเขาเปิดตึกใหม่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถเพิ่มจำนวนครั้งในการให้บริการได้แล้วก็เอาไปคูณอัตราการใช้งานหรือว่าอัตราการเข้าตรวจนะครับแล้วก็คูณด้วย Revenue per bin ก็คือดูว่าบินหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ผมใบให้ว่าน่าจะประมาณ1 5 0 0อะไรแบบนี้ แล้วก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขกันดูละกันนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย OPD เนี่ยมันจะโตขึ้นประมาณ61%อ็ดถือว่าโตเยอะเพราะว่าเปิดตึกกุมาราเวชศาสตร์และ IVFIVF เนี่ยเขานับเป็นรายรพู OPD ้ดีนะเปิดอะไรเปิดตึกกุมาราเวชไงเปิดการตรวจมาใช่ใช่แล้วก็มี IVF เข้ามาซึ่ง IVF เนี่ยเขานับเป็น OPD ก็สมควรโตครับผมมันก็เลยโตขึ้นมา6 1นะครับ พอเรามาดูตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าต้นทุนของโรงพยาบาลเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นพวกค่าทมเนียมหมอเงินเดือนของหมอต้นทุนยาและค่าเสื่อมราคาเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะประมาณ58%ดังนั้นแล้วเนี่ยกำไรขั้นต้นในปี6-2นะครับมันก็จะอยู่ที่42%ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสูงครับปกติโรงพยาบาลสัก30อืมถ้าเกิดว่าเปิดตึกใหม่ แล้วยังไม่มีไรายได้เข้ามาเยอะผมคิดว่าปีหกสามเนี่ยน่าจะโดนตรงนี้น่าจะหายไป<ด>อยู่เหมือนกันโดนแล้วล่ะ <laughs> อ่ะนะครับผมก็ต่อมา S G N A S G N A ก็คือพวกการให้บริการอื่นๆพวกหลังบ้านอย่างเงี้ยคิดเป็นประมาณ S G N A t o s e l l คิดเป็น21%เปอร์เซนนะครับผมไฮไลท์ของ E K H <laughs> คืออะไรรูป้ป่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเงินเพราะไม่มีการกู้ยืมจริงๆอะ่ะเขาอะ อยากโตเยอะๆแหละใช่แต่มันติดเรื่องแคปของหมอ,อ,มอมหมายถึงว่าเขาอยากทํา IVF ให้มากกว่านี้แหละแต่มันทําไม่ได้แล้วเพราะหมอก็มีอยู่เท่านี้<ช>อะไรเ <ผม S 2> งี้ย<ร>มันก็มันน้อยเออถ้าแบบคือร่ากายเป็นอุปสรรคของเขาที่เขามีเงินแต่เขาโตไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องค่อยๆโตเขาไม่สามารถโตแบบกระฉูดเลยซึ่งในปีที่ผ่านมามันก็กําไรโตเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้ถือว่ากระฉูดสําหรับสําหรับการเติบโตแบบพุ้นโกรดแบบขนาดนั้นรอยเงี้ยนะครับผมทีนี้ขอมาพูดเรื่อง IVF ดีกว่า ไอบีเอฟเนี่ยผมเคยไปซีวีมาเมื่อปีไม่เคยเคยคิดจะทําแต่ไม่ทําอมเพราะตอนนั้นยังหาแฟนไม่ได้อันแน่เหมือนไทยอินตลอดเวลาแต่มีแฟนแล้วแล้วคุณจะพูดทำไมผมโซนนะครับจีผมได้ติดต่อเข้ามาได้เคยไปซีวีตอนปี2018สิบดช่วงนั้นอ่ะสตอรี่นี้กำลังมาเลยก็อย่างที่บอกไปว่าเห็นเป็นฟอนต์มีนักลงทุนชื่อดังเข้าด้วยนะใครนะใครวะมีชื่อหนึ่งในหัวหนึ่งแต่แต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดผิด แต่คิดว่าใช่เออเอเออนั่นแหละก็ปีพอพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปดูแล้วก็ตามอยู่ห่างๆปี2019หรือว่าปี2องสอที่ผ่านมาเนี่ยอ่าตัวตัวของ IBF เนี่ยทำรายได้ให้กับเอกชัยอะรายได้อย่างเดียวนะ248ล้านบาทก็คือรายได้รายได้ทั้งหมดของเขาอะมันคือ886มาจากตรงเนี้ย200ก็ม <24 8 S 1> ไม่แปลกที่ปีนี้คุ้นจะลงเยอะอืเพราะว่า เพราะว่ามันมันน้ำหนักมันมาจากตรงนี้เยอะแล้วไงน้ำหนักมันเยอะแล้วคือมันปิดประเทศไม่ได้เลยคือนับตรงๆก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดอ่ะอ่าใช่แล้วก็แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรายได้ที่คอนโซลมาจาก EKI แล้วนะเออมันไม่ใช่รายได้เต็มๆคือรายได้เต็มๆมันต้องต้องเยอะกว่านี้อีกใช่มันจะเยอะกว่านี้ซึ่งถ้าก่อนมาถึงเอเจนซี่ก็ต้องเยอะกว่านี้ไปอีกใช่ซึ่งถ้าให้เดาวนะว่าจํานวนเคสต่อปีอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะประมาณ300เคสตามที่เขาตั้งไว้ เห็นเขาบอกตอนแรกจะซักเดือนละยี่สิบปะคุณคุ้นบอกว่าเหมือนว่าตั้งเป้าเดือนละยี่สิบแต่งแต่มันตอนแรกยังทำไม่ค่อยได้หลังๆก็แีแต่มันเกินนะมันเกินตามที่เขาคาดไว้เออแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อเคสเนี่ยสี่แสนเท่าที่คํานวณดูคิดว่าสี่แสนสี่แสนสี่แสนบาทเก่งมากในมันเงินครับผมก็ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของพวก i อ f พวกนี้มันจะมาจากหนึ่งเลยคือพวกค่าเช่าที่ที่พระรามเก้า อย่างที่บอกว่าเขาพระรามเก้านี่เขามีธุรกิจอะไรดังๆมากอ่าก็พวกเซนตันพระรามเก้าฟอร์จูนในเส้นเส้นนั้นใช่ไหมอ่าอัมสเตอร์ดัมลงเบียร์เคยใช้บริการบ้างไหมเคยใช้บริการบ้างเออฟอร์จูนอ่ะเคยอ๋อเคยเคยไปซื้อเคยไปเดินเล่นใช่เข้าใจผมโอเคนะการที่มันตอบว่าเออก็น่าจะรู้แล้วนะว่าหมายความว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคนมันไม่เคยไปมันก็ตอบว่าไม่เคยไปหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่บอกไอ,ไ,อไอ้ที่มันแพงๆอะ่ะคือค่าหมอกับค่านักวิทย์นะพวกนี้มันต้องลงทุนเยอะผมไม่รู้เหมือนเหมือนกันว่าเงินเดือนเท่าไหร่เอแต่ว่าจากที่รู้จากเจตาน,นินอะ่ะดีกว่าดีกว่าที่คุณจะไปนั่งเรียนหมอแล้วทำอย่างอื่นอีกหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะในทุกสายมันคือหมออ่ะถ้าถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็ถ้าชำนาญถึงจุดนึออมันก็หางเงินได้ทางนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าหมอที่จะขึ้นมาทำไอวีเอฟได้ในระดับนี้ มีกี่คนในประเทศนี้ด้วยอะไรเง<อ>ี้ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้ทุกคนขนาดนั้นแต่ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่า i v f อะ่ะมันเป็นช่วงที่ดีมากําลังมีเยอะในช่วงนี้มันก็เลยสามารถเรียกเงินเดือนหรือว่าไรายได้แพงๆได้แต่ในขณะที่หมอสาขาอื่นทั่วไปอะ่ะมันทาสามารถทําได้ตลอดวิชาชีพเขาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องดูดีมาอะไรอย่างนี้อืมอันนี้ก็ทําได้ตลอดแหละแต่หมายถึงว่ามันอันนี้เป็นช่วงที่ดีอ่ะเขาก็อาจจะเป็นต้องขึ้นราคาเพื่อลดความรอดได้ของดีมาตามหลักธุรกิจนะแต่หมายถึงว่ามันก็ ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าไม่ใช่หมอทุกแบบมันไม่ใช่ทุกคือมันต้องมีความเจ๋งระดับเดินถึงมาทําได้ไม่คือถ้ามันทําในระดับที่ความรู้ปกติทําได้นะป่านนี้ e k h e a d ก็จ้างหมอสัก200คนแล้วก็เปิดรับให้ระเบิดโลกไปเลยมันก็แต่ผมว่าเขาพยายาม build successless ของเขาอยู่เลยเขาพยายามผมว่าเขาก็พยายามจะหาบุคลากรเพิ่มใช่แต่ขนาดนักวิทย์ยังถูกซื้อตัวกันเลยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง specific พอสมควรคือแบบมันอยู่ในจุดที่ดีมานมาแล้วต้องการ specialist แล้ว แต่คนมันยังไม่ได้ถูกเพอร์ฟอร์มมาอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมไปเปิดเว็บไซต์ของเอกชัยดูอยากรู้ว่าตอนเนี้ยหับฮับเลใช่ไหมฮับหับอะไรนะไม่ใช่หับไม่ใช่หับเอกชัยหับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเราเว็บคนเราเว็บจำิเห็นปั้นชอบเปิดดูบ่อยๆก็เลยงงๆนะครับก็ของเอกชัยผมไปเปิดดูเห็นมันมีโปสเตอร์ที่เป็นอีไอวีเอเนี่ยออกมา เขาลดราคาผมไม่รู้นะว่ามันคือแพ็กเกจเดียวกันเปล่าแต่เขาบอกว่าแพ็กเกจสำหรับผู้มีบุตรยากตอนเนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยถ้าสมมติมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันมันแปลว่าเขาพยายามแรมอัพเอาเอาเรียกเรียกลูกค้าเข้ามาเยอะๆไม่อาจจะเริ่มต้นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเพราะว่ามันมีหลายเทคนิคออมันไอ้หมายถึงว่าภาวะผู้มีบุตรยากเนี่ยมันจะมีหลายที่ิคการทำมี I v F มีกิฟต์มีอะไรหลายๆหลายอย่างอะไรเงี้ย<ๆ>มันก็เริ่มต้นก็อาจจะแค่แบบ ตอนแรกที่อาจจะไม่ได้ทําผสมเทียมอาจจะมีการคอนซัล์ฉีดฮอร์โมนมกินยาเริ่มต้นอาจจะประมาณนั้นคือตรวจแผบตรวจแผบก็หลายหมื่นแล้วอาจจะเริ่มเริ่มต้นเนี่ยอาจจะแค่แบบคอนซัล์กินยาปรับฮอร์โมนเฉยๆก็ได้ออแต่ไอการทำไอ v F ทําทำกิฟตทำซัมติงบลาๆเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เริ่มต้นที่แถวๆนั้นน่าจะเกิน2องแสนชัวร์ๆตรวจ เคยเห็นคนไตปตรวจ l a บคนหนึงก็สามหมื่แล้วอะครั้งเดียวเองอะ oh. เออตรวจ l a บดูว่ามีฮอร์โมนตัวไหนผิดปกติบ้างมฮะโอเคนะครับอ่ะมาดูกันที่สินทรัพย์ของเอกชัยกันบ้าง Q 1ปี2563นะครับสินทรัพย์หลักของเอกชัยเนี่ยก็คือ PPE นี่เองนี่เอค,คนนี้นี่เองใช่ก็ทุกๆทุกๆโรงพยาบาลแหละ PPE น่าจะเป็นสัดส่วนหลักนะครับของเอกชัยเนี่ยสตึกน่าจะมูลค่าประมาณ600ล้านบาทนะครับ คิดเป็น52%ที่เหลือก็จะเป็นพวกเงินสดกับเงินลงทุนแล้วก็จะไม่ค่อยมีสินทรัพย์อย่างอื่นละนะครับส่วน liability เนี่ยไม่มีเลยไม่มีเงินกู้ระยะยาว,ยาวที่กู้ยืมมาเลยนี่สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่าเจ้านี้การค้าที่เป็นบกค่ายาค่าอื่นๆค้างจ่ายรายได้รับล่วงหน้าแล้วก็สัญญาเช่านะครับผมคิด D E L O อยู่ที่ 0. 1 8เท่าเท่านั้นเองน, <laughs> น้อยมากน้อยมากน้อยมากม ถ้าสมมติมองอย่างเงี้ยมันมันมีความหมายว่าผมรู้สึกว่าเขาสามารถโตขึ้นได้กว่านี้อีกนะถ้าเขาจะอัดเงินแต่ว่าอิชของการโตอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเงินแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องของตลาดแล้วว่าเขาจะขยายตลาดในสุขสาครยังไงหว่าเขาจะทำไอพีเอฟยังไงเพราะว่ามันแสดงคือคือถ้าไปคอม p a n นีวิสิอ่ะเราจะเห็นเลยว่าแบบตึกเขาอ่ะพื้นที่โรงบาลเล็กมาก แล้วพอมีตึกที่สองเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้วแล้วที่ดินที่อื่นเนี่ยผมก็ไม่เห็นเขาจะมีเห็นเขาบอกว่ามีฝั่งตรงข้ามปะ,อะเออมีฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดจะใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติจะลงทุนก็อาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามแต่ต้องถามว่าดีมาของในสมุทรสาครในสมุทรสาครแถวแถวมหาชัยอะไรตรงนั้นน่ะมันจําเป็นที่เขาจะต้องเปิดเพิ่มหรือเปล่าอืประมาณนี้นะครับผมอ่มาดูที่ c a s โ f ฝนนี่ตกจริงจังมากเลยนะนี่สิบห้าสิบห้าวันแล้วยังไม่หยุดได้คาดว่าอีกยี่สิบสองวันก็ยังไม่หยุดนะนะครับกระแสเงินสดมันจะเป็นแพทเทิร์นบวกลบกระแสเงินสดจากการดําเนินงานบวกเพราะว่ามีค่าเสื่อมจาก PPE เยอะก็เลยทําให้กําไรมีคุณภาพนะครับผมลงทุนลงทุนเป็นลบเพราะว่ามีการสร้างอาคารใหม่ตามคอนเซปต์ง่ายๆเลยแล้วก็ลบติดลบเพราะจ่ายปันผลนะครับคร่าวๆเอกชัยก็มีประมาณนี้แหละเป็นโรงพยาบาลเล็กๆพูดง่ายๆนะครับ ที่เหลือก็ต้องลองไปคำนวณดูว่า IPD IP OPD เล้วเมนูเป็นเท่าไหร่แล้วบวกกับ IVF น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่คือผมอเวลาคำนวณผมเคยคำนวณ EKH แยกเอาออกมาว่าเฮ้ย EKH น่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่แล้วโรงพยาบาลธรรมดาทำกำไรได้เท่าไหร่เพราะมาสามารถคำนวณแยกกันได้ง่ายๆกันนะครับลองดูลองดูครับประมาณน,นี้โอเคเรามาฝาก Key take เ w a y วกันดีกว่าเดี๋ยวผมเริ่มก่อนละกันนะครับ IVF เนี่ยสำหรับผม ผมรู้สึกว่า IVF ของเอกชัยเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าในอนาคตอะอย่างที่พี่เบสบอกไปว่าประชากรศาสตร์มันมีส่วนสําคัญกับเรื่องนี้เราสามารถใช้เรื่องประชากรศาสตร์อะเข้ามาในการตั้งสมมติฐานการคํานวณกําไรในอนาคตของ IVF ได้ถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่อ่ะสมมตินะสมมติว่าในประเทศจีนเนี่ยยังมีความต้องการที่จะทําบุตรในประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมกฎหมายของในประเทศจีนยังไม่เปลี่ยน นะครับเขาก็ต้องมีดีมาไหลเข้ามาในนี้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าในวันที่ประเทศจีนเขากลับมาเนี่ยดีมาตรงนั้นอะ่ะมันจะอยู่ถึงเท่าไหร่มันจะมีไปถึงเมื่อไหร่นะครับอ่าอแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่มันจะยังมียังมีทางเป็นไปนได้อยู่ผมก็คิดว่าตรงเนี้ยเอกชัยสามารถทําได้ยาวๆแค่รอลูกค้าจากจีนก็น่าจะมีเยอะแล้วคือผมอีกอย่างหนึง่งคือเราต้องไปดูด้วยว่าเอเจนซี่ที่เขาดีลอยู่อ่ะยังจับมือกับเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่า อไอลูกค้าในมือเอเจนซี่เจ้าเนี้ยมีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันจากที่เขาจากที่เขาให้ข้อมูลมานะเขาบอกว่ามีลูกค้าอยู่ในมือเขาอะเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยเอกชัยสามารถกอบโกยจากตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าถามว่าเรื่องเนี้ย IVF อฟะจำเป็นกับคนไทยมากไหมผมมองผมคิดว่ามันดีมานไม่ได้เยอะเท่าเมืองจีนอ่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเมืองจีนมันเป็นเมืองที่กําลังพัฒนาแล้วคนอะตอนที่เขาอั้นว่าแบบเฮ้ยเขามีลูกได้แค่คนเดียวอะเขาอยากมีลูกหลายๆคน แต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นเขาก็แก่แล้วเขาก็มีอายุแล้วดังนั้นทําให้ซักเซสเรตในการที่จะให้กําเนิดโดยธรรมชาติมันค่อนข้างน้อยเขาก็เลยต้องหาทางพึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าทําในจีนได้เขาก็ทําในจีนแต่ว่าเขาถ้าเขาอยากได้ออปชั่นพิเศษเขาจะเข้ามาในประเทศไทยประมาณนี้ต้องต้องพูดอย่างนี้เนาะว่าในไทยก็มีตลาดแหละแต่คนไทยอ่ ไม่ได้มี EKH เป็น first choice อ่าเพราะว่าในตลาดไทยอ่ะถ้าพูดถึงคนคือคนที่จะมีบุตรยากในไทยแล้วก็ทำเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีทุนทรัพย์แหละใช่ไหมเพราะว่าถึงขั้นทำอะไรเงี้ยคือต้องมีเงินจริงจังซึ่งคนที่มีเงินจริงจังอ่ะเขาก็จะไป segment p r e m i ยมครับนะเช่นเจตนินผมว่าเจตนินก็เจตนินเป็นอันดับหนึ่งนะเท่าที่รู้อ่เจตนินเป็นอันดับหนึ่งใช่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็นอกจากเจตนินแล้วก็จะมี segment p r e m i ยมอารมณ์แบบ โรงพยาบาลกรุงเทพบำรุงราชอย่างเงี้ยโรงพยาบาลกรุงเทพพญาไทยสามหรือว่า BNS อย่างเงี้ยที่มันที่มันดูเป็นตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะที่อยู่ตรงกรุงเทพคริสเตียนอ่ะ BNS ป่ะ BNS เออนั่นแหละมันเป็นโรงพยาบาลที่คนชอบไปคลอดลูกคนชอบพาเด็กไปรักษาอะไรมันก็มีภาพลักษณ์ที่มันดูแบบเกี่ยวข้องกับสูตินารีกุมารเวชอย่างเงี้ยซึ่ง IVF ใน e k กไม่ไม่น่าจะเป็นท็อปเทียร์ในสํารับค้าคนไทยเออเขาก็ต้องมองเป็นเหมือนแบบ เหมือนไม่ได้เข้าทัวริซึมที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงไปเลยสาหรับตลาดนี้แต่จริงๆในจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองอีเคจะเป็นตัวเลือกแรกๆเหมือนกันนะใช่ใช่เพียงแต่ว่าดีมาในจีนมันล้นมาเยอะจนกระทั่งแบบเออมันขึด้คิวอ่ะเขาดูคิวด้วยแหละมันคือกับเอเจนซี่เลยพูดกันตรงๆนะว่าถ้าเอเจนซี่เขาอินดิวมาได้อ่ะก็ได้นั่นแหละมันก็มีมันก็มีความเป็นในหน้าประมาณหนึ่งนะครับส่วนของผมก็ฝาก IVF นั่นแหละนะครับเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาด้วย IVF แล้วก็เขาก็ ถ้าได้ก็ดีก็จะโตดีนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าหลังโควิดมันจะฟื้นเมื่อไหร่เพราะว่า EKS น่าจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะมากนะอาจจะเยอะพอๆกับบํารุงราชโดยเลยก็ว่าได้เพราะว่าลูกค้าต่างชาติถึงแม้ว่าสัดส่วนจะไม่ใช่สัดส่วนใหญ่แต่สัดส่วนรายได้เป็นสัดส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเป็น <c oughs> เขาได้ไรายได้มาจาก IBF เยอะนะครับครับประมาณนี้ก็ให้โฟกัสเรื่อง IBF เยอะนะครับก็ เรื่องเราธุรษัจนี้ง่ายเนาะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับหรือเราอาจจะโง่อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรเยอะก็ไลยรู้สึกมันง่ายนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็มาฝากลุ้นอาทิตย์ต่อไปว่าฝนจะยังตกอยู่หรือเปล่านะครับเป็นฝนวิปโยโอเคขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์